ก้อยรัชวินชี้แจงขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการหลังชาวเน็ตติงปล่อยกบลงแม่น้ำก้อยรัชวินขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการหลังปมดราม่าถูกชาวเน็ตติงการปล่อยกบลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะจะทำให้กบเหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แจงลบภาพออกจากไอจีเพราะไม่อยากให้เกิดการโต้เถียงกันจากภาพการทำบุญปล่อยปลาปล่อยกบของก้อยรัชวินและตูนบอดี้แสลมทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตเข้ามาท้วงติงว่าไม่ถูกต้องเพราะการปล่อยกบลงแม่เจ้าพระยาจากการทำบุญจะกลายเป็นบาปเพราะกบไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำลึกได้ล่าสุดก้อยรัชวินไม่ได้นิ่งนอนใจได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีน้อมรับเสียงทักท้วงพร้อมกับเอ่ยขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการมีข้อความดังนี้พร้อมกับบอกว่าก้อยได้แนบข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องจากกรมประมงและกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อ่านทางเพจของก้อยราชวินเจอร์นี่เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะคะนอกจากนี้ก้อยรัชวินได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องลบภาพดังกล่าวออกจากไอจีที่จำเป็นต้องลบรูปไปก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการโต้เถียงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในพื้นที่นี้อ่านแล้วไม่สบายใจค่ะและไม่อยากให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือพลังงานลบๆแผ่ไปถึงคนที่เข้ามาอ่านเช่นกันสถานการณ์แบบนี้รักษาสุขภาพกายและใจกันนะคะชาวเน็ตติงตูนก้อยปล่อยกบลงแม่น้ำเตือนตั้งใจทำบุญแต่จะได้บาปแทนนุ่งวรนุชเสือภาพหวานกับต๊อดปิติกดไลค์รัวรัวซีนนี้แบ๊วมากมากนุ่งวรนุชเสือภาพคู่กับต๊อดปิติสามีสุดที่รักนานนานมาทีแต่ความหวานพุ่งปรี๊ดบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่ปล่อยทุกเทศกาลให้ได้ฟินไม่ค่อยหวานออกสื่อเท่าไหร่แต่ก็เสิร์ฟมีมาทุกวันสำคัญสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุชกับสามีนักธุรกิจต๊อดปิติพิรมภักดีถึงวันนี้ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า10ปีแล้วแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ค่อยมีภาพหวานออกสื่อออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ความรักยังเหนียวแน่นมั่นไปเหมือนเดิมเรียกว่านานๆมาทีมีให้เห็นทุกวันสำคัญนั่นเองล่าสุดเปิดรับศักราชต้อนรับปีใหม่นุ่นวรนุชได้ปล่อยภาพคู่ภาพหวานให้แฟนๆได้ฟินในโมเมนต์เหมือนถ่ายปกแมกกาซีนกับทีมคู่รักวัยรุ่นเลยทีเดียวด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆในลุคสดใสหลายคนต่างบอกว่ามองเผินๆนึกว่าคู่รักที่เพิ่งจะจีบเป็นแฟนกันนะเนี่ยบอกแล้วว่าภาพหวานมาไม่บ่อยแต่ปล่อยให้เห็นทุกวันสำคัญนะจ๊ะตรงคอนเซปต์หวานน้อยแต่หวานแน่จริงๆนุ่นวรนุชเที่ยวทะเลวิวหลักล้านแต่ความเซ็กซี่ทำเอาไม่ได้มองทะเลเลยนุ่นวรนุชสร้างลานไอสเก็ตไว้ในบ้าน WORRA สตูดิโอสวยอลังการมากการโพสต์ถึงเอมมี่เสือทำไมด่าโดยไม่เคยรู้ตัวจริงสองคนฐานะอะไรก็ดีกลายเป็นดราม่าเอมมี่เสือคนรุมด่าเอมมี่เจ้าตัวแจงแล้วการออกมาโพสต์เช่นกันสองคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้ายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณโพสต์ภาพร่วมเฟรมเสกโลโซและการวิภาคพร้อมเสือลูกชายร็อกเกอร์ดังโดยเรียกเสกการพ่อแม่และบอกรักเสือจนกลายเป็นดราม่าคนเข้าไปโจมตีสาวเอมมี่เพราะเข้าใจไปว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกชายเสกการนั้นโดยเอมมี่ออกมาเปิดใจแล้วว่าทุกคนตีความกันไปเองเอมมี่เข้ามาดูแลเสือจริงพ่อแม่เมตตาเอมมี่จริงเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแต่รักเหมือนน้องรักเหมือนลูกรักเหมือนเพื่อนในวงการขณะที่การก็ออกมาโพสต์ถึงเอมมี่และเสือเช่นกันว่าอันที่จริงแล้วเขาสองคนจะอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้น
ถ้าเรายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบางทีการคอมเมนต์สัตว์เสียเทเสียเลยกลายเป็นทำให้พวกเราต้องกดดันแล้วคุณต้องการคำตอบจริงเหมือนอย่างใจคุณต้องการแค่นั้นความจริงคุณกลับไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นไรทำไมด่าเขาโดยที่คุณไม่เคยสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยแต่เรารับรู้แค่ว่าในค่ำคืนหนึ่งจู่ๆเราทักหาเอมมี่เอมมี่ช่วยเสือด้วยการกระทําหลังจากที่เขารับสื่อนี้เขาไม่ได้ตอบเราแต่เขาโทรหาเสือทันทีแค่นี้เพียงพอไหมกับสิ่งที่ผลคนนี้ที่ใครๆด่าว่านี่เหรอคนไม่ดีหัวใจเขาสะอาดสวยงามกว่าใครหลายๆคนที่สักแต่พูดจาสวยหรูแต่การกระทําไปคิดเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกระทําสำคัญกว่าคำพูดไม่ว่าใครจะออกสื่อยังไงแต่ทุกอย่างมันอยู่ในใจเราความจริงจะแถลงเร็วๆนี้เอมมี่โลโซติ๊กเกอร์ครอบครัวโลโซ เจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหวานและโรแมนติกมากเจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหลังจากเจสันยังสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์คลิปขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกพร้อมแปะแคปชั่น18กุมภาพันธ์2021อีฟเจสีเอฟรีวูงเรียกว่าเป็นการประกาศฤกษ์ดีวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ.2564ให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้วเซอร์ไพรส์เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีล่าสุดเจสันยังได้เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกเซตแรกออกมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มพร้อมเผยว่ารูปพรีเวดดิ้งเซตเร็กมาแล้วค่ะบะบกจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับอีฟเจสีเอฟรีวง18กุมภาพันธ์21ต้องบอกว่าแต่ละโมเมนต์นั้นหวานสุดๆแถมว่าที่เจ้าสาวน้องอีฟน่ารักและสวยมากสดบันเทิงผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วเพชรติตะนำทีมเอนเตอร์เทนฉลองปิดกล้องผู้จัดน้องใหม่อาร์ตเปหนักรูดม่านแก่นแก้วหลังลุยถ่ายทำกันมานาน7เดือนล่าสุดละครแก่นแก้วของผู้จัดอาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลแห่งค่าย Family Plus ทายาทคนเก่งของนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลก็ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผุดงานเลี้ยงฉลองจัดทั้งความบันเทิงความสนุกพร้อมของรางวัลแบบจุกๆงานนี้ทีมนักแสดงและทีมงานพร้อมใจกันมาร่วมปาร์ตี้กันคับคั่งนำทีมโดยพระเอกเพชรธกฤตตะวันพงษ์และนางเอกน้องใหม่ติตะชยานิษฐ์จ่ายเจริญร่วมด้วยเจนิสเจนิสตาพรหมพดุงชีพยูโดทันทัศน์ทารินพิรมแฟรงกี้วีรพัฒน์อ่อนสะอาดแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงศ์อารองเขามุลคดีดีชนานานุตาคมบิ๊กสรุตวิจิตรานนท์ยุ้ยปัทมวันเขามุลคดีจ๊อบนิธิสมุทรโคจรอุ้ยสุธิตาเกตานนท์ป้านธนพลพีชพัฒน์แจ็คจักรพันธ์จันโอและเปรี้ยวอนุสราวันทองทัพรวมทั้งผู้กำกับอ่านก่อนพดสืบชมพูที่ไม่พลาดมาร่วมแจมความสนุกที่ร้านแชร์ทาวอินทาวประเดิมความสนุกโดยอารองและแม่แอดเปิดฟลอร์ร้องเพลงนกเขาคู่รักและหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้หนุ่มเพชรร้องเพลงเล่นของสูงแค่จับไม้ก็เรียกเสียงกรี๊ดลั่นร้านแต่ที่ถูกอกถูกใจเมื่อสาวติตาอดใจไม่ไหวลุกขึ้นมาจับไม้คู่กับสาวเจนิสร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรต่อด้วยเพลงผ้าเช็ดหน้าตามอย่างสนุกสนานบอกเลยว่าทั้งทีมงานและนักแสดงต่างได้ปล่อยของโชว์พลังเสียงและแดนกันกระจายก่อนจะ
ิดท้ายด้วยการจับรางวัลแจกโบนัสพิเศษเป็นกำลังใจให้ทีมงาน